เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มซุปตาตัวน้อยที่ปกติก็น่ารักเป็นหนุ่มน้อยขวัญใจของพี่ๆชาวโซเชียลอยู่แล้วกับน้องกวินลูกชายสุดที่รักของคุณแม่คนสวยอย่างซิริต้าเจนเซนกับสามีหนุ่มไฮโซกรณ์ณรงค์เดชและเวลาที่คุณแม่จับลูกชายมาแต่งตัวในทีมต่างๆก็ยิ่งน่ารักไปอีกรายโมเมนต์กับภาพแสนอบอุ่นที่ครอบครัวได้พากันไปทำบุญวัดในวันครบรอบคุณย่ากับแคปชั่นที่เขียนบอกเอาไว้ว่าทำบุญวันครบรอบคุณย่าเมื่อวันนะครับกวินรักคุณย่าที่สุดค่ะซึ่งเป็นภาพที่ดูแล้วก็อบอุ่นมากพ่อแม่ลูกที่สวมชุดไทยกันทุกคนแล้วก็ดูสวยหล่อสง่างามกันมากๆส่วนน้องกวินก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูไปอีกในครั้งนี้ก็เป็นงานที่ทางซิริต้าเจนเซ่นนั้นก็ได้มาเจอกับนางเอกสาวตลอดกาลซึ่งก็เป็นสองนางเอกเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับแอปซอนและซิริต้าเจนเซ่นและเมื่อไม่นานมานี้ซิริต้าแรกก่อนก็ได้เชิญนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างเทอร์รี่เข็มอักษรแอปทักษอนแอนทองประสงค์มางานเปิดตัวคอนโดใหม่ใจกลางกรุงบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆและเมื่อแอปเข้ามาภายในงานเจอซิริต้าใส่ชุดสุดอลังการแม่แอปถึงกับพูดเลยว่าแม่แอปอยากจะกลับไปเปลี่ยนชุดซิริต้าก็ซิริต้าก็สบายสบายนะคะไม่มีอะไรเลยแม่แอปก็อยากจะเห็นชุดกลางคืนซิริต้าราตรียาวหางปลาเลยนะเรียกได้ว่าเป็นการแซวกันแบบขำขัน2คนและยังตรงกับวลียอดฮิตในตอนนี้ที่ว่างานไม่ใหญ่นะนี่นั่นเอง